a good student. I'm a good student. ดูเป็นหนังที่เกี่ยวกับทริลเลอร์แบบจิตวิทยาเลยเนาะใช่ครับดูน่ากลัวนะครับแล้วก็จริงๆเราเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับมาดูกันนะครับประโยคแรกนะครับ1971 the Stanford University Psychology Departmentcreated a simulated jail using students as prisoners and guards. เขาบอกว่าในปี1971เนี่ยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจำลองสถานการณ์ของคุกโดยมีนักเรียนเป็นผู้คุมและนักโทษแล้วมารินอยากเป็นผู้คุมหรือว่านักโทษครับมารินอยากเป็นผู้คุมค่ะ นี่ครับผลที่ออกมานะครับช็อกโลกนะครับ The results shocked the world อย่าลืมนะครับมี ed นะครับก็เติมนะฮะคอทอนะครับ shocked the results shocked the world แล้วประโยคต่อไปก็คือถามนั่นแหละนะครับอยากเป็นผู้คุมหรือว่านักโทษนะครับ would you rather be a guard ไม่ guard นะ guard อันนี้อเมริกันนะ guard or a prisoner นะฮะต่อไปนะครับ I don't think I have the qualities to be a guardผมไม่คิดว่าผมเหมาะที่จะเป็นผู้คุมใช่ qualities ก็อาจจะเป็นคุณสมบัติก็ได้หรือว่าความสามารถก็ได้นะครับ qualities นะต่อไป prisoner ก็คือนักโทษนะครับต่อไปนะครับ prisoner seems like it will be less work สังเกตการออกเสียงตรงนี้นะครับ it will กลายเป็น it'll be less work ถ้าเป็นนักโทษนี่ดูท่าทางจะทำงานน้อยกว่าก็เลยอยากเป็นนักโทษ less work นะครับถ้าเป็น prisoner ก็คือนั่งเฉยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้คุมก็ต้องไปคุมด้วยนะฮะ why is that ทำไมล่ะ nobody likes guards ก็เพราะไม่มีใครชอบผู้คุมนะสิใช่ครับไม่มีใครชอบ guards นะ guards ต่อไปนะครับ good afternoon gentlemen this experiment will be an extension of my research into the effectsprisons can have on human behavior. สวัสดีครับทุกคนในการจำลองสถานการณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในรีเสิร์ชเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลมาจากการจำคุกใช่ไหมคะอาจารย์ดำใช่ครับก็คือ the effects effects ก็คือผลที่มาจากการที่เขาอยู่ในคุกนะฮะแต่นี่เป็นแค่จำลองสถานการณ์เฉยๆนะครับเป็น an extension of his research research ก็คืองานวิจัยของเขานะครับมาดูนะครับว่าผลของคนที่อยู่ในคุกนะฮะกับพฤติกรรมของเขามันเป็นยังไงนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับ you're gonna be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards หวังว่าคุณคงจะดีใจนะที่คุณเนี่ยถูกเลือกให้เป็นผู้คุมใช่ครับอันนี้ใช้เป็นช่อง3นะครับ have been chosen นะ choose ช่องหนึ่งครับ chose แล้วก็ chosen you have been chosen ได้รับเลือกนั่นเองนะครับ you have been chosen นะครับ but under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way แต่ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามคุณห้ามลงไม้ลงมือกับนักโทษโดยเด็ดขาดใช่ครับคำว่า circumstance ก็คือกรณีนะฮะหรือว่าสถานการณ์นะฮะ circumstance นะฮะต่อไปนะครับ so remember just as you are watching the prisoners my graduate staff and I will be watching you และจำไว้ให้ดีในขณะที่คุณกำลังดูนักโทษเนี่ยพวกผมและนักเรียนปริญญาโทกำลังมองคุณอยู่เหมือนกันโอ้น่ากลัวนะครับrule number one prisoners must remain silent กฎข้อที่หนึ่งนักโทษทุกคนจะต้องไม่ส่งเสียงดังใช่ต้อง silent ต้องเงียบนะฮะต่อไปนะครับ this is an exercise period นี่เป็นคาบออกกำลังใช่ครับคำว่า period แปลว่าคาบหรือว่าช่วงเวลาก็ได้นะครับ period มากกว่านั้นถ้าเป็นชาวอเมริกัน period อาจจะแปลว่าจุดท้ายคำก็ได้ท้ายประโยคนะครับจุดท้ายประโยคก็คือ period หรือว่าชาวอังกฤษเรียกว่า a full stop นะฮะ period ก็ได้นะครับต่อไปนะครับ okay is it just me or are these guys taking this thing a little bit too seriously okay นี่เป็นเพราะผมคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยพวกผู้คุมเนี่ยดูท่าทางจะเอาจริงเอาจังเกินไปนะอันนี้ใช้บ่อยนะครับ is it just me or อะไรเงี้ยก็คือฉันคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ย is it just me or are these guys taking this experiment a little too far หรือ a little too serious a little too seriously ต่อไปนะครับ why don't you give me 20 push-ups ทำไมไม่แบบวิดพื้น20ทีเดี๋ยวนี้ใช่ก็สักเลยนะครับ you'll address me as Mr. Correctional Officer
ต่อไปนี้นะให้นายเรียกฉันว่าท่านผู้คุมประพฤติ This might be an interesting 2 weeks after all นี่อาจจะเป็น2 อาทิตย์ที่น่าสนใจขึ้นก็ได้สังเกตการเชื่อมเสียง after all after all after all เป็น all after all after all ทีนี้นะ Why don't you make up your bunk A612 ทำไมไม่เก็บที่นอน A612 เป็นเบอร์ของเขานั่นแหละครับ I did Mr. Correctional Officer เก็บแล้วท่านผู้คุมประพฤติ Well that's not what I seeแต่ฉันไม่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเลยใช่อันนี้เชื่อมเสียงเหมือนกันนะครับเป็น well that's not what I see that's not what I see that's not what I see you just hit him นายเพิ่งทำร้ายเขา you're not supposed to hit him เราไม่ควรจะทำร้ายเขานะ should we step in เราควรจะเข้าไปแทรกแซงหรือเปล่า no let's let the guards figure it out let's see where it goes เดี๋ยวให้พวกผู้คุมเนี่ยแบบคิดหาทางกันเอาเองเราจะดูว่าเขาจะแก้ปัญหากันยังไงต่อไปนะครับ Good evening gentlemen How about we make this a night to remember สวัสดีตอนกลางคืนทุกคนทำไมเราไม่มาทำให้คืนนี้เป็นคืนที่น่าจดจำกันใช่ครับ a night to remember This is all real They won't let you go นี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเขาไม่มีทางปล่อยเราออกไปแน่นอน They won't let us leave เขาไม่มีทางปล่อยให้เราหนีออกไปจากที่นี่They are not prisoners. Those are not subjects. เขาไม่ใช่นักโทษของเราและพวกนั้นก็ไม่ใช่หนูทดลอง They are boys and you are harming them. พวกเขาเป็นแค่เด็กผู้ชายแล้วคุณน่ะกำลังทำร้ายเขาอยู่ Please let me out of here. I want out. ปล่อยผมออกไปเดี๋ยวนี้ผมต้องการออกไปจากที่นี่สุดท้ายนะครับเขาบอกว่า I want out now. ผมต้องการออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อยากจะออกไปนะครับ I want outNow นะครับสังเกตการออกเสียงของคำว่า N-O-W ไม่ใช่ now ไม่ใช่ now นะครับแต่ว่าถ้าเราฟังให้ดีนะครับเหมือนจะเป็นแนะเอา now แนะแล้วก็เอา now โอเคน้ำเน่าฮะน้ำแนวนะฮะไม่ใช่ครับหนังเรื่องนี้ดูน่าดูมากๆนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับแล้วที่สำคัญดูประโยคพวกนี้นะครับว่ามันใช้ยังไงโครงสร้างประโยคเป็นยังไงแล้วคุณก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับก็แน่นอนนะครับถ้าชื่อว่า Dick นะอาจจะมีคนล้อก็ได้แต่ว่าเท่าที่ทำไมมันแปลว่าอะไรล่ะคะก็แปลว่าอวัยวะเพศชายได้โอเคมันก็เป็นคำที่ไม่น่าพูดนะแต่ว่าบางทีก็เป็นชื่อคนที่ย่อมาจาก Richard นะ Richard แต่ว่าเท่าที่สังเกตมาคนที่กล้าที่จะตั้งชื่อเล่นเป็น Dickมักจะเป็นผู้ชายที่แบบแมนๆมีความเป็นชายสูงคืออย่ามาล้อนะล้อนี่แบบล้อโดนเลยใช่ถูกต้องนะ